ในส่วนของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่คุณตั้มทำก็คือเรื่องของค้อนกรรไกรกระดาษซึ่งก็เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการทางด้านหูใช่ไหมคะก็จะเป็นประเด็นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโคด้าครับโคด้าคือ Child of Deaf Adult หมายถึงว่าลูกของคนหูหนวกที่หูหนวกใช่ปัญหาผมว่าทั่วไปเลยก็คือเรื่องการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่คือลำพังครอบครัวปกติความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกมันก็ด้วยวัยเนาะมันแตกต่างกันอยู่แล้วยิ่งเข้าช่วงวัยรุ่นก็มีปัญหาหนึ่งอีกวัยก็อีกปัญหาหนึ่งแล้วอันเนี้ยยิ่งแล้วใหญ่คือเราไม่สามารถสื่อสารกันโดยตรงด้วยคำพูดอะไรครับความเข้าใจมันก็ต่างกันก็เลยคิดไปถึงว่าจะช่วยเขายังไงหมายถึงว่าในฐานะคนทำสื่อครับอยากจะบอกอะไรกับคนดูหรือว่าไปไกลถึงขั้นมันสามารถพาไปให้เกิดนโยบายอะไรทางสังคมเพื่อช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้บ้างกลุ่มคนหูหนวกที่เป็นที่มีภาวะซึมเศร้าในส่วนการทำหนังของคุณตั้มเนี่ยมันคือความจริงที่บางมุมที่ในสังคมอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้สัมผัสแล้วคุณตั้มสามารถดึงมุมมองนั้นมาเป็นข้อเอะใจให้กับสังคมได้เหมือนอย่างอุ๋ยเนี่ยคืออุ๋ยก็คนพิการแต่พอคุณตั้มพูดเรื่องโคด้า อุ๋ยยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้อุ๋ยกลับไปสังเกตเอะใจว่าเออจริงมีคนกลุ่มนี้แล้วมีคนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งมันก็สามารถเกิดในเรื่องของโรคซึมเศร้าตามมาได้อีกอย่างเงี้ยอุ๋ยก็มองว่ามันเป็นประโยชน์อ่ะในส่วนของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่คุณตั้มทำก็คือเรื่องของค้อนกรรไกรกระดาษซึ่งก็เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการทางด้านหูใช่ไหมคะแต่ว่าลูกมีหูดีครับก็จะเป็นประเด็นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโคด้าครับโคด้าคือ Child of Deaf Adult หมายถึงว่าลูกของคนหูหนวกที่หูหนวกใช่ก็มีในเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วยมีโรคซึมเศร้าด้วยที่มาของหนังเนี่ยครับเจ้าของโครงการเนี่ยเขาได้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็เขาก็สนใจประเด็นเรื่องโคด้าเพราะว่ากลุ่มคนที่เสนอขอทุนเนี่ยเป็นกลุ่มล่ามภาษามืออยากให้คนดูเข้าใจชีวิตของกลุ่มคนหูหนวกมันแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในโคด้าเหรอคะมันถึงได้มีใช่ครับสตอรี่เรื่องนี้ขึ้นปัญหาผมว่าทั่วไปเลยก็คือเรื่องการสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่คือลำพังครอบครัวปกติความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกมันก็ด้วยวัยเนาะมันแตกต่างกันอยู่แล้วยิ่งเข้าช่วงวัยรุ่นก็มีปัญหาหนึ่งอีกวัยก็อีกปัญหาหนึ่งแล้วอันเนี้ยยิ่งแล้วใหญ่คือเราไม่สามารถสื่อสารกันโดยตรงด้วยคำพูดอะไรครับความเข้าใจมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นในส่วนของคนที่เกิดปัญหาอาจจะเป็นที่ตัวคนพิการด้วยที่ทำไมไม่พูดกับฉันมีปัญหาอะไรแต่อาจจะแต่ในส่วนของคนที่หูดีก็อาจจะเกิดปัญหาในแง่มุมที่แบบมันบางทีไม่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องใช่ผมว่ามันก็คือเรื่องการสื่อสารแล้วก็อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะมีเรื่องโรคซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวในภาพยนตร์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เหมือนความเศร้าของคนทั่วไปครับคือคนรักเสียชีวิตแล้วก็เหลือตัวเขาคนเดียวหมายถึงว่าตัวพ่อคนเดียวที่เป็นหูหนวกในบ้านจากเดิมเคยมีแม่ที่ใช้ภาษามือคุยกันมีคนที่เข้าใจเขาด้วยภาษามืออะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเหลือแค่ตัวเขาเองแล้วก็กับลูกที่เป็นหูดีก็เลยเกิดอาการแบบ1เสียใจด้วย2กลัวลูกจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยครับก็เลยมีภาวะซึมเศร้าเราได้อะไรจากการที่ทำหนังเรื่องนี้คือพอสนใจเรื่องซึมเศร้าเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของโคด้าเนี่ยก็เลยคิดไปถึงว่าจะช่วยเขายังไงหมายถึงว่าในฐานะคนทำสื่อครับอยากจะบอกอะไรกับคนดูหรือว่าไปไกลถึงขั้นมันสามารถพาไปให้เกิดนโยบายอะไรทางสังคมเพื่อช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้บ้างกลุ่มคนหูหนวกที่เป็นที่มีภาวะซึมเศร้าในส่วนของการระหว่างที่ทำหนังเรื่องนี้ค่ะคุณตั้มมีข้อสังเกตหรือว่ามีบางจุดที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อนไหมเกี่ยวกับเรื่องของคนหูหนวกอย่างที่เขาจะชอบย้ำเสมอคืออย่างเรื่องการเรียกว่าคนใบ้
การใช้คำว่าใบ้กับเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบแล้วอย่างผมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยคำว่าใบ้มันมักจะเชื่อมโยงไปกับคำว่าอะไรบ้าใบ้อย่างเงี้ยหรือความทึบความโง่อะไรซึ่งเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยจริงๆเขาก็ฝากมาว่าเอออยากให้มีประเด็นเหล่านี้เพื่อให้คนอื่นเนี่ยไม่ไปแบบเรียกเขาอย่างนั้นใช่ในส่วนของเวลาทำข้อมูลเวลาพัฒนาบทหรืออะไรก็ตามการที่เข้าไปเข้าใจคนหรือว่าเรื่องราวต่างๆผ่านการพัฒนาบทภาพยนตร์ของตัวเองอะค่ะทำให้ตัวเรามีพัฒนาในด้านไหนขึ้นบ้างไหมคะคือเยอะเลยครับเอาอย่างแรกที่เห็นคือพอจะทำหนังสักเรื่องเราก็ต้องหาข้อมูลมันก็เป็นเหมือนเป็นกำไรชีวิตเนาะคือมันได้ข้อมูลโดยที่แบบอ่ะถ้าไปเมื่อก่อนคุณครูสั่งให้ท่องหนังสือเราอาจจะขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ท่องตามคำสั่งก็ท่องตามใช่แต่เราไม่เข้าใจว่าท่องแล้วมันจะได้อะไรแต่พอเป็นหนังเนี่ยมันจะต้องรู้ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงไปไม่ว่าจะเป็นเขียนบทหรือว่าในการหาโลเคชันหรืออะไรก็แล้วแต่แปลว่าเราเข้าใจแล้วว่าข้อมูลที่ต้องท่องเนี่ยมันเพื่ออะไรแล้วมันก็จะไม่ใช่แค่ท่องอะฮะมันจะเหมือนการทำความเข้าใจชุดข้อมูลซึ่งผมว่ามันก็สนุกดีแล้วแต่ละเรื่องที่ไม่ว่าจะมีคนให้มาทำหรือผมคิดว่ามันคือเปิดโลกใหม่เสมอก็ดีครับการทำหนังของคุณตั้มที่จะต้องไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจเขาเนี่ยมันก็ทำให้เรากลับมาพัฒนาตัวเราในความเข้าใจว่าบางอย่างอ่ะบางทีเราไปเจอคนในสังคมที่บางทีเขาอาจจะแบบมองปิดปาใส่เราก็เอาตรงเนี้ยมาทำให้เราเข้าใจเขาได้ว่าเออเขาอาจจะยังมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรืออาจจะมีปัญหาทางด้านสังคมอะไรของเขาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาเราไม่ไปปีปัญหาเขาในเบื้องต้นได้นะคะใช่ครับคือผมคิดว่าคนทำหนังเขาจะมีเรื่องของความช่างสังเกตอย่างการจะกำกับนักแสดงสักคนเนี่ยเหมือนเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวละครเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวยังไงบุคลิกเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยก็คือสังเกตมนุษย์เนี่ยฮะอย่างเมื่อกี้ลงไปเยี่ยมน้องๆก็ผมก็มองสังเกตทั้งตัวเด็กเองทั้งคุณแม่การดูแลอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่ายิ่งเราสังเกตมากก็จะยิ่งเข้าใจมากหมายถึงเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอะ บางทีกลับไปดูคุณพ่อคุณแม่ตัวเองก็แบบคนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดีที่สุดเนี่ยแต่ถ้าสังเกตดีๆอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแก่จังหรือว่าแก่ทำไมแก่โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยก็คือช่วงนั้นเขาอาจจะไม่ได้สังเกตก็เลยคิดว่าถ้าเราหมั่นสังเกตเนี่ยเราจะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วมันก็จะวนกลับมาที่คุณอุ๋ยบอกแล้วว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์เนาะพอเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าใจอารมณ์ตัวเองผมว่าสำคัญบุคลิกของผู้กำกับทั่วไปเขาต้องเป็นนักสังเกตด้วยไหมคะผมคิดว่าถ้าอยากเป็นผู้กำกับอะผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับน่าจะต้องมีใช่เพราะหนังทุกเรื่องเนี่ยมันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวละครไม่ว่าจะเริ่มต้นแบบมีชีวิตดีแล้วจบแล้วมันก็จะเจอปัญหาถูกไหมฮะหนังทุกเรื่องตัวละครก็เจอปัญหาอุปสรรคแก้ปัญหาและตอนท้ายชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปมันอาจจะดีขึ้นหรือมันอาจจะแย่ลงก็แล้วแต่ว่าทุกเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไม่กำลังนั่งนึกไงว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขาแบบเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาสามารถคิดอย่างเงี้ยได้คิดเหมือนเป็นผู้กำกับอ่ะผู้กำกับหนังอ่ะว่าเออทำให้มันก็ต้องมีทุกข์มีสุขครับหนังเรื่องนั้นมันถึงจะสนุกก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเราเหมือนกันพยายามที่จะไม่ไปมองเพ่งว่าเฮ้ยทำไมเราทุกข์อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่มองว่าเราคือผู้กำกับละครตัวเราอะให้มองว่าวันนี้สุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกข์แต่มันคือสีสันของชีวิต อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่ไปจมกับปัญหาได้ค่ะคุณตั้มนี่เรียนหนังแล้วทำมาตลอดทำมาตั้งแต่จบเลยตั้งแต่จบหรือว่าก็คือผมเรียนภาพยนตร์ที่ธรรมศาสตร์จบตั้งแต่ปี4 41
ใช่ฮะจบปี41 42ประมาณนั้นแล้วก็จบมาก็เหมือนนักศึกษาทั่วไปในยุคนั้นนะครับก็พยายามหางานแต่ก็อย่างที่เล่าตั้งแต่แรกว่ายังอยากทำหนังอยู่ยังไม่อยากแบบไปเป็นพนักงาน อะไรเงี้ยก็อ่ะก็ทำเรื่องที่อยากเล่าแล้วก็ค้นพบว่าสารคดีคือทางออกหนึ่งก็เลยทำมาตลอดแล้วก็มีโอกาสก็ได้ไปเขียนบทบ้างได้ไปทำอะไรที่มันเป็นหนังบันเทิงหนังอุตสาหกรรมบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ยังรับอยู่ใช่ครับ เพราะว่ามันก็ต้องแยกกันระหว่างแบบทำมาเขาเรียกว่าอะไรทำหาเงินเนาะกับสิ่งที่เราอยากจะเล่า อะไรเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ขัดแย้งกันใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าในมุมมองที่แบบมีโจทย์มาอีกแบบนึงที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเล่าเราก็มันก็จะมีสองแบบคือเขาอะรู้แล้วว่าผมอะทำแนวนี้ทำประมาณนี้ประมาณไหนถ้าเรื่องเขารู้อยู่แล้วว่าไม่เหมาะเขาก็จะไม่มาตั้งแต่แรกกลับมาแล้วก็ผมเองก็ต้องประเมินว่าเราจะอยู่กับโปรเจกต์นี้ได้ไหมถ้าเกิดมันไม่น่าจริงๆก็ไม่ทำหมายถึงถ้ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรียกว่างานการทำหนังเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตใช่ครับแต่เชื่อไหมครับมันถึงบางจุดเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากทำเพราะอะไรอะคะเพราะรู้สึกว่าถ้ามันคือการใช้ชีวิตทำไมเราไม่ไปใช้ชีวิตจริงๆทำไมต้องผ่านภาพยนตร์บางทีมันก็มีทำไมเราไม่ไปใช้ชีวิตจริงผ่านโดยไม่ต้องผ่านการทำภาพยนตร์ใช่งง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 แล้วเกิดคำตอบไหมคะเกิดครับคือสุดท้ายมันเหมือนกับว่าอย่างตอนนี้ผมสนใจเรื่องทำเกษตรหมายถึงณตอนนี้เลยนะสนใจเรื่องการทำเกษตรเพราะรู้ว่าพอเราทำหนังเพื่อหาความจริงอ่ะเมื่อวันหนึ่งเราพบว่าความจริงมันคือปากท้องอย่างเงี้ยก็แล้วทำไมเราต้องไปทำหนังเพื่อปากท้องก็ทำไมเราไม่ไปเพื่อปากท้องไปเลยมันก็ตรงกว่าไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมีโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าสังเกตเยอะไปหรือเปล่าแต่เราก็สามารถจับทั้งสองอย่างใช่คือผมว่าหนังมันมหัศจรรย์ตรงที่มันเป็นทั้งความจริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อหรือฟุ้งเฟ้อก็ได้แต่ในความเพ้อเจ้อเนี่ยมันเล่าความจริงอยู่มันก็เลยแบบก็ต้องบาลานซ์ไอ้พวกนี้ให้ได้ไม่งั้นก็จะแบบไปไม่ถูกเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็หาคำตอบยังไม่เจอหรือเจอไหมก็หาไปเรื่อยๆครับก็ลองไปเรื่อยคือหนังมันก็ยังมีประโยชน์อยู่เนาะคือถ้าแบบทำเพื่ออะไรสักอย่างใช่แต่จริงๆผมมองว่าในส่วนของการทำหนังของคุณตั้มเนี่ยครับมันคือความจริงที่บางมุมที่ในสังคมอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้สัมผัสแล้วคุณตั้มสามารถดึงมุมมองนั้นมาเป็นข้อเอะใจให้กับสังคมได้เหมือนอย่างอุ๋ยเนี่ยคืออุ๋ยก็คนพิการแต่พอคุณตั้มพูดเรื่องโคด้าอุ๋ยยังไม่เข้าใจเลยยังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้อุ๋ยกลับไปสังเกตเอะใจว่าจริงมีคนกลุ่มนี้แล้วมีคนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งมันก็สามารถเกิดในเรื่องของโรคซึมเศร้าตามมาได้อีกอย่างเงี้ยอุ๋ยก็มองว่ามันเป็นประโยชน์อ่ะได้ครับจะทำต่อไปก็จริงๆการทำหนังเป็นอะไรสำหรับคุณตั้มคะถ้ามองการทำหนังเป็นอะไรคือบางทีมันก็ตอบยากจังเป็นจะบอกว่าเป็นชีวิตเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นคือผมก็ไม่ใช่คนที่หมกมุ่นกับคือผมนับถือบางคนที่แบบทั้งทำหนังทั้งไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรืออะไรที่เกี่ยวกับการทำหนังอะไรเงี้ยแต่คือผมมาทางตัวสตอรี่ก็คือทุกวันนี้ที่ยังอยากทำหนังอยู่ก็เพราะว่ายังอยากเจอสตอรี่ใหม่ๆ
อยากเจอช่วงที่ผมมีความสุขที่สุดช่วงนึงก็คือการหาข้อมูลมันเหมือนแบบไม่รู้เป็นเพราะแต่ก่อนแบบไม่ค่อยเรียนหนังสือไม่เกี่ยวแต่ว่าคือพอมันได้พบเจอข้อมูลใหม่ๆใช่มันสนุกแล้วมันสนุกใช่มันคือความสุขพอสังเกตแล้วก็คิดตามใช่ครับแล้วก็เอามาทบทวนกลับมาที่ตัวเองพัฒนาได้อีกกลับมาเรื่องเดิมอีกก็คือกลับมาพัฒนาตัวเองเอาจริงๆมันเป็นการเอาข้อมูลของคนที่เราพบเจอเนาะนอกจากเอามาทำในงานแล้วแต่จริงๆมันก็เอากลับมาใช่ครับที่ตัวเราเองคือฟังดูเหมือนแบบแต่ผมก็ไม่แบบคนดีหรือว่าธรรมะธรรมโมอะไรแบบขนาดนั้นนะแต่แค่รู้แต่ว่ามันมองเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมว่ามันเอากลับมาทบทวนตัวเองได้ใช่ครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้ธรรมะธรรมโมอะไรหรอกแต่จริงๆมันคือเรื่องธรรมชาติที่ถ้าสมมุติเรารู้จักสังเกตจริงๆมันคือเรื่องง่ายๆเลยที่แบบว่าเราพบเจอในชีวิตประจำวันซึ่งตอบไหมครับว่าหนังคืออะไรก็ไม่ตอบอยู่ดีก็เมื่อกี้ตอบแล้วว่ามันก็ชอบจริงๆคือชอบในเรื่องของการหาข้อมูลการหาข้อมูลการเจอ subject ใหม่ๆอะไรเงี้ยมันคือความสนุกอะที่เราได้เจอข้อมูลใหม่ๆใช่ปัจจุบันคือพี่ตั้มเป็นอาจารย์สอนทางด้านการทำหนังใช่ที่ไหนบ้างนะคะที่มหาลัยกรุงเทพแล้วก็ศิลปากรครับอย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีคนทำสื่อหลากหลายมันแม้กระทั่งลูกศิษย์ของพี่ตั้มของพี่ตั้มเองอยากที่จะสื่อสารในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลให้กับสังคมที่มีความหลากหลายอย่างไรบ้างคะก็เอาเรื่องฝีมือก่อนผมว่าเรื่องฝีมืออ่ะเขาเก่งมากยังวันนี้ไปสอนผมยังเอาตัวอย่างที่เป็นงานของนักศึกษาเปิดให้เด็กในคลาสดูแล้วก็ทุกคนก็แบบคืองานมันดูโปรเฟชชั่นอลมากครับคือเรื่องฝีมือเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงแล้วก็ชื่นชมแต่ถ้าอย่างที่คุณอุ๋ยบอกผมคิดว่าไอการสืบค้นข้อมูลเนี่ยมันอาจจะมองว่าเป็นงานที่ใช้เวลาแต่ผมคิดว่าอดทนกับตรงเนี้ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมันจะได้สตอรี่หรือว่าได้เนื้อหาที่น่าสนใจบทที่แข็งแรงนะอย่างละครประวัติศาสตร์ดังๆหลายๆเรื่องมันสนุกก็เพราะว่าทีมข้อมูลแน่นผมคิดว่ามันเป็นตรงนี้ที่อยากฝากแล้วก็อีกเรื่องก็คือช่องทางมันเยอะเนาะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นภาพยนตร์อย่างเดียวถ้าหมายถึงว่าถ้าอยากเป็นนักเล่าเรื่องเนาะคืออ่ะถ้าอยากเป็นพุ่มกับภาพยนตร์อันนั้นอีกเรื่องแต่ว่าถ้าอยากเป็นนักเล่าเรื่องมีเรื่องที่ตัวเองอยากเล่าผมว่าช่องทางทุกวันเนี้ยเยอะแต่ขอให้มันสร้างสรรค์ชอบตรงคำที่พี่ตั้มเล่าพูดว่านักเล่าเรื่องเพราะจริงๆอ่ะสิ่งที่สำคัญคือเรื่องราวที่นำเสนอใช่ที่ส่วนมากเนี่ยปัจจุบันเขาก็เรียกว่า content is the king ใช่ไหมคะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลตรงเรื่องราวตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยมันน่าจะส่งถึงใช ช่วยเปิดมุมมองที่เราได้มีกับคนหูหนวกให้เราเข้าใจเขามากขึ้นอยากดูในทางภาพในทางที่พี่เขาสื่อสารออกมาครับว่ามุมมองภาพมุมมองการสื่อสารที่พี่เขาทำออกมาเป็นยังไงมันคือสิ่งที่คือคาใจมาตลอดว่าเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับคนหูหนวกเนี่ยให้คนที่
หูไม่หนวกได้รับรู้อ่ะมันคาใจตลอดว่าเราจะทำยังไงให้มันให้คนสองกลุ่มเนี่ยเข้าใจกันคืออยากจะกลับไปดูงานของพี่เขาเพราะว่าตัวเราเองคืออยากจะพัฒนางานของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องคนหูหนวกออกมาให้ได้มีคุณภาพครับในมุมมองของความคิดแล้วก็ในมุมมองของการกำกับภาพอะไรเงี้ยนะฮะก็รู้สึกว่าพี่เขาทำงานยากในเรื่องกำกับกับผู้พิการทางการได้ยินอะไรเงี้ยมันโจทย์ดูยากเพราะว่าการสื่อสารสำหรับตัวบุคคลอย่างเช่นเวลาแคสติ้งเรื่องอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยฮะมันยากตรงที่อย่างคนปกติสั่งให้ร้องไห้อะไรเงี้ยก็แบบยังยากเลยแต่ก็แบบนี่จะบอกแบบกลุ่มคนกับคนแบบทางการได้ยินเพราะว่าระเบิดอารมณ์ออกมาอะไรเงี้ยซึ่งพี่เขาก็เล่าว่าอาจจะต้องแบบไปสกิดบาดแผลของคนคนนั้นเพื่อให้เกิดอารมณ์ในซีนนั้นขึ้นมาซึ่งมันก็ยากที่จะเกิดแบบที่จะแบบเป็นได้ทุกคนหรือว่าในครั้งที่2หรือครั้งที่3ที่สั่งให้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูยากซึ่งแบบผมมองว่าการทำหนังอะไรเงี้ยก็ดูยากกว่าปกติทั่วไปที่หนังก็ได้เคยดูอะไรเงี้ยรู้สึกแบบได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานแบบว่าอย่าไปปิดกั้นในความคิดของตัวเองมากเกินไปเปิดในมุมมองว่าแบบว่าอันนี้ยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือแบบบางทีเรื่องข้อจำกัดอะไรเงี้ยในความคิดของเราอ่ะมันอาจจะอยู่แค่ในความคิดของเราแค่นั้นถ้าเราได้ลองมือทำมันอาจจะไม่ได้ยากก็ได้ในความคิดคือแบบก็ปล่อยมันคิดไปแล้วก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองฮะก็จากคนแบบว่าทำงานด้านสื่ออย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่แบบก้าวผ่านได้ดีครับ